รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับครับแม่มานีเมื่อวานเราอ้างกันใหญ่เลยอู้ตายแล้วแม่มานีเอาชื่อจะมาเป็นผู้จัดละครแม่มานีกำลังจะมาเป็นผู้จัดละครกูก็นึกว่าช่องไหนเป็นช่องไรช่อง GMM 25ที่เขาไปแอบอ้างที่นางไปแอบอ้างว่าช่อง GMM 25ว่านางเตรียมเปิดแล้วนี่รายการนี้เลยนี่เขาทำโปสเตอร์เองเลยเหรอเขาทำโปสเตอร์เองว่าเดี๋ยวจะมาเป็นผู้จัดแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นแม่เมื่อวานฉันอ่านใหญ่เลยอ่านเอ๊ะช่องไหนนะช่องไหนอ้าวช่องคุณที่ทำงานอยู่นี่จุดใต้ดำต่อช่องนี้เลยพี่กรมพิธีกรเขารู้ไหมเนี่ยเขารู้ตัวไหมพิธีกรเนี่ยที่เขาไม่รู้นะเรื่องของเรื่องคือถ้าสมมติแม่มณีไม่โดนจับเนี่ยนะวันที่3พฤศจิกายนแม่มณีจ้างใครบ้างรู้ไหมใครอ้ำพัชราภาชัยเชื้อแม่มณีนะชื่อคุณเดียนะคุณเดียนะคุณเดียจ้างป้องณวัฒน์จ้างใครอีกรู้ไหมโตโน่ภาคินไปจัดงานนี่ที่ไหนหาดใหญ่โอ้โหนางอ่อนตัววิธีการทำความสร้างความน่าเชื่อถือของนางคืออะไรแหมวันดีคืนดีนางเพิ่ง2830ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงเหรอโอ้ยอายุจริงๆ28ดาราชายกินกับนางอยู่2คนใครอ่ะอ๋อชายใหญ่จะรู้นะจะรู้นะจะรู้นะนะจะรู้นะอีกคนนึงใครรู้มั้ยอีกคนนึงไม่รู้อีกคนที่เธอบอกก็รู้แล้วไม่บอกที่ไม่รู้ที่ไหนพูดจะไปบ่อยจะไปบ่อยเดี๋ยวก็ใครใครล่ะก็พี่เปลี่ยนใครละครช่องนี้ด้วยหรอใครวะละครช่องเราเล่นตั้งเยอะตั้งแยะใครอ่ะปิดปากแล้วพูดปิดปากแล้วพูดโอเคใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่รู้คนแรกที่เธอพูดเขาอยู่ด้วยกันก็ตอนนั้นก็ตีกันไงเธอถึงมีข่าวตีกันไงใช่พี่น็อตรู้ยังไม่อยากรู้อันนี้เป็นคนกินไงหนูกินกันเพราะว่าอีแม่มันมีผัวอายุ20เป็นนักดนตรีไงเธอใช่เดชะบุญรู้กูเกือบจะแม่มณีมาสัมภาษณ์แล้วมีมาซื้อรายการเราเหมือนกันเขาเคยมาซื้อรายการเราสี่รอบ4-5รอบเสนอมา5คนติดพระพิคเนตอีเชียนคงกระตึกปัวตึกอย่า DSI มีไปซื้อหลายรายการแล้วนะหล่อแล้วทำไมหลายรายการรู้สึกปฏิเสธเพราะอะไรรู้สึกยังไงฮะทำไมถึงปฏิเสธตอนนั้นเพราะแขกซ้ำยังไม่ถูกใจแขกไม่ถูกใจอันนี้เรื่องงานเป็นหลักนะก็เสนอแขกมายังไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้อย่าพึ่งเลยดีกว่านี่ผัว20เธอคนนี้เลยมีคนดูไลฟ์ไหมถ้ามีคนดูไลฟ์จะเล่าเยอะๆนะเอาง่ายๆหาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเล่าแบบเยอะแบบลึกเลยรีบแชร์กันเลยรีบแชร์กันแม่มณีเนี่ยคุณคิดดูนะว่าได้เงินเนี่ยเป็นกอบเป็นกำจริงๆเลยนะแต่เป็นกอบเป็นกำจากการที่เมื่อวานนี้เราพูดถึงประวัติเขาไปแล้วพฤติกรรมเนี่ยหลอกให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนนะฮะในลักษณะเงินออมในลักษณะแชร์ลูกโซ่อย่างเช่นบอกว่าเอาเงินไปทำอะไรบอกที่คุณได้กำไรเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ย 90% เราย้อนกลับไปสิครับแม่ชะม้อยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงแชร์ชื่อแชร์ทั้งหมดเราจำได้ไหมฮะแม่ชะม้อยนี่คือสมัยเราเด็กสมัยเราเด็กเลยนะตอนนั้นแม่ชะม้อยยังปีละนะดอกเบี้ย 70% ใช่ยังน้อยกว่านี้น้อยกว่าอันนี้เดือนละงวดละเดือนละ 90% กว่า93% ยังไม่จบแชร์น้ำมันอย่าไปต้องไปพูดถึงชื่อแชร์นะฮะแชร์น้ำมันจำได้ไหมแชร์น้ำมันก็ให้ดอกเบี้ยเป็นปีนะฮะปีละประมาณ70-80และเศษอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังดูแบบมีโอกาสวะเพราะน้ำมันมีราคาอยู่ยังไม่จบแชร์ท่องเที่ยวแชร์ท่องเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวทีละอย่างเดี๋ยวก่อนแชร์ท่องเที่ยวแชร์ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีอีกก็มีอีกยังไม่จบมีหลายแชร์มีหลายรูปแบบอะแล้วแต่จะหลอกลวงอะไร
มันมีทั้งยูฟันยูฟันแชร์เงินสกุลเงินยูฟันเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำไหมยูฟันแรกๆก่อนได้เงินกันสู้ตายแต่หลังๆไม่ได้เงินแชร์ที่มันทำกันคืออะไรเอาเงินโปะเงินเอาเงินโปะเงินถูกคุณไปดูแม่มณีเคยออกรายการทีวีแล้วออกรายการทีวีไปรายการข่าวด้วยไปออกหมดรายการกูรอดกูไม่เป็นไรกูพูดใหญ่เลย แม่มณีไปออกแล้วปุ๊บปกติขายของเราก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นางไม่มีแล้วนางทำเขาสร้างแค่เอาของไปตั้งแล้วก็เอารูปอีเวนต์พวกนี้ไปสร้างอิมเมจเพื่อที่จะบอกว่าคุณมาลงทุนตรงนี้ไอ้เงินลงทุนเอาไปลงทุนทำอะไรบ้างไปลงทุนทำรายการไปลงทุนทำละครลงทุนทำนู่นทำนี่นางลงทุนสมมติวันนี้นางมาคุยที่ตึกแกรมมี่นางมาคุยกับช่องเรากลับไปปุ๊บช่องยังไม่ทันจะอนุมัติรายการนางนู่นมาเสนอนางแลบรถนางเป็นช่อง GMM 25แล้วค่ะเหมือนประหนึ่งว่ายังไม่มีรายการด้วยซ้ำร่วมงานกับ GMM 25แล้วนางทำโปสเตอร์มาแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายรูปว่ามาตึกนะมาคุยกับผู้บริหารนะแล้วก็ไปแลบรถอย่างนี้วันนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้นี่แม้กระทั่งที่จอดรถแกมมี่นางยังถ่ายเลยฉันมีหลักฐานจริงเหรอฉันเก่งไหมล่ะนี่ฉันมีสายสืบนี่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 แม่มาจอดรถที่ตึกแกมมี่ก็ถ่ายไว้เหรอนะนี่เนี่ยที่จอดรถแกมมี่นางก็ถ่ายนี่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 ที่จอดรถนางแกมมี่นางก็ถ่ายว่ามาคุยกันว่ามาคุยนี่ถ่ายมุมสวยเนาะฉันไม่เคยคิดเลยว่าถ่ายที่จอดรถก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็จะได้สว่างไปเลยปรากฏนี่นะนางยังมีรายการอีกนี่นี่นี่เสนอรายการอีกทำรายการนางก็จะเอาเงินที่พวกคุณลงทุนกันเนี่ยแหละคนละพันบาทหมื่นบาทล่าสุดเมื่อเช้ารายการพี่หนุ่มบอกว่า10กว่าล้านใช่ไหมฮะมีคนลงทุนไป17ล้านฮะคนเดียวลงไป17ล้านคนเดียวไป17ล้านมีแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยหลอกลวงสารพัดสารเพเลยคุณจะเชื่อไหมวันดีคืนดีนางก็บอกว่านางเอาเงินเนี่ยไปลงทุนยังไงลงทุนโดยการที่ทำครีมแต่ปรากฏครีมยังไม่เคยผลิตสักกระปุกแต่มีงานเปิดตัวมีงานเปิดตัวมานิลามานิลามานิลานู่นจัดงานที่ดาราชอบแต่งงานกันอะเบเนดิกเบเนดิกเบเนดิกนั่นไงดาราไปกันแบบนี่คือจัดงานแบบเหมือนงานยิ่งใหญ่อลังการนะใช่ดาราท็อปท็อปทั้งนั้นเลยใช่แบบดาราระดับท็อปเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เราพูดผิดไปสักนิดนึงนางจะตบปากทำไมอะค่าดอกไม้อย่างเดียวก็สองสามล้านแล้วของงานนางใช้ดอกไม้สดสดหมดแต่ก็ไม่มีผลิตภัณฑ์นะฮะไม่มีผลิตภัณฑ์เพราะว่าเคยดูตอนที่เขาไปโฆษณานะในรายการทีวีหรืออะไรอะมีแต่กล่องตั้งเฉยเป็นกล่องทุกทีเวลาโฆษณาไทยอินเขาต้องหยิบครีมมาเปิดมาทาเป็นไม่มีกล่องตั้งไม่มีไม่มีแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีงานอีเวนต์วันนี้ปุ๊บนางจัดที่นี่เสร็จนางไปจัดที่อุดรอุดรก็ก๊อปปี้แบบเนี้ยนี่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 สัมภาษณ์สื่อมาเยอะๆดาราเยอะมากดาราเยอะสินางแบบอ่ะนางแบบมาเดินแบบอะไรเงี้ยดารามาดาราแบบเยอะจริงๆค่ะนะอันนี้คือภาพที่จัดที่กรุงเทพนะฮะคุณดูว่าโจรไม่กระจอกแล้วนะวันนี้คนไม่กระจอกเห็นไหมโจรลงทุนเหมือนกันทุกอย่างลงทุนนู่นอันนี้หนังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนังเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังโอ้ยมีทีละเรื่องเอาทีละเรื่องมีหลายเรื่องอินเสิร์ตเบาๆลูกอินเสิร์ตค่อยๆรู้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาค่อยๆลูกนะเดี๋ยวอธิบายไม่ทันไปทีละเรื่องไปทีละเรื่องปรากฏว่านางเริ่มจากที่กรุงเทพเป็นเนดิตเชิญคนดังคนอะไรมาแล้วกันเทคอะโฟโต้ปรากฏว่าไปจัดที่อุดรขนดาราจากกรุงเทพไปอุดรอีกแต่ยังไม่มีครีมขายที่พวกดาราก็งงทำไมไม่มีครีมเปิดตัวอะไรวะไม่มีผลิตภัณฑ์แต่สมมติวันนี้จ้างดาราเป็นพิธีกรจ่ายเงินก่อนล็อกคิวไว้ก่อนจ่ายเงินก่อนจ่ายล่วงหน้าเลยจ่ายทุกคนไว้ก่อนเลยก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติเนี่ยไม่โดนจับก่อนอ้ำพัชราภาชัยเชื้อก็ต้องไปป้องนวัดโตโน่พาคินสแตนบายมีหาดใหญ่แล้วแล้วค่าตัวที่ได้ไปจะต้องถูกดีใส่ยึดกลับไหมเนี่ยไม่ก็ไม่รู้อันนี้มึงจะไปชี้โพงของไอ้อ้ำของอ้ำยังไม่ได้รับเงินโอเคโอเคโดนรวบตึงก่อนไงเออแต่หมายถึงว่าเขาจะจ่ายก่อนวันหนึ่งก่อนไปเดินทางไปทำงานใช้ดาราสู้ตายมากบอกว่าตัวเองวันดีคืนดีอ่ะรูปหนังทำหนังเอาเงินไปทำหนังทุ่งที่อิจฉาผัวอายุ20ที่โดนจับเห็นไหมเป็นนักดนตรีเล่นตามผับตามบาร์เล่นตามผับตามบาร์ก็มาร่วมด้วยเนี่ยคุกแล้วไงเธอคุกเรียกว่าคุกเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่9กันยายนนั่นที่แล้วนี่ไงแน็กชาลีนี่ไงอีแน็กได้เงินแล้ว
แต่คือได้เงินค่าตัวแล้วเหรอได้เงินแล้วไม่เพราะนักแสดงส่วนใหญ่เท่าที่สัมภาษณ์นะพี่ป๋องเนี่ยได้ครึ่งนึงแล้วคุณแพทแทนยูก็ได้ครึ่งนึงแล้วคือเบิกค่าแล้วเขาก็แบบมีคิวในการไปถ่ายทำบ้างแล้วนั่นแจ็คไนท์สุมิทอยู่เพื่อนมึงหรือเปล่าอีเชนเพื่อนมึงนะเพื่อนมึงไปเล่นหนังกับเขาด้วยนะอีเชนนั่นนั่นแจ็คไนท์สุมิทอยู่นะนั่นๆๆๆมีมีการวงสรงเรียบร้อยมีถ่ายไปแล้วบางส่วนถ่ายแล้วก็ต้องเสร็จแล้วดิจ่ายไปคิวเดียวถ่ายคิวเดียวเต็มที่ก็ล้านนึงอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาแบบว่าเขานักแสดงส่วนใหญ่จะเบิกไปครึ่งนึงก่อนที่เหลือยังแล้วก็ล่าสุดก็ตอนที่ยังไม่ได้มีการออกหมายจับหรืออะไรอ่ะนักแสดงก็โทรไปถามทีมงานว่ายังจะมีถ่ายไหมหรือยังไงตอนแรกทีมงานบอกมีแต่พอข่าวดังขึ้นมาตอนนี้ทุกอย่างก็เงียบแล้วเลิกดูหนังเรื่องนี้คุณดูการวางแผนของเขานะฮะบวงสรวงมีนักอ้าวคุณเชื่อไหมเรามีการลงทุนจริงเชื่อดิเชื่อต่อให้ฉันเป็นคนในวงการบันเทิงอยู่กันมาตั้งแต่เด็กจนแก่ฉันก็เชื่อเชื่อมันจริงฉันก็เชื่อมาติดต่อรายการไงเธอเอารูปไอ้นุ้ยเอารูปจริงเขาบอกอีออสปราโมทก็โดนไปหนึ่งรายการนะเธออ๋อเหรอออสปราโมทโดนสิเดี๋ยวกูไล่เลียงได้แล้วมดดำรอดกูพูดใหญ่เลยคนนี้ดาออสปราโมทโดนนู่นแล้วมีถ่ายไปยังของออสปราโมทอ๋อติดต่อเป็นพิธีกรเฉยๆมีอีกโอ้ปรากฏว่าตัวจริงนางเป็นคนผิวพรรณดีนะค่ะผิวพรรณดีถึงขนาดดาราบางคนไปกินกับนางอ่ะโอ้สู้แต่บุญล็อกปักไงเธอรู้สถานที่ด้วยฉันรู้ฉันแค่รู้แค่บุคคลนางเป็นคนรวยคนนึงอายุไม่ถึง30อายุนางเพิ่ง28แต่ดีผิวพรรณดีอะไรก็ไม่ได้กินกับเธอก็โอเคเธอก็อย่างนี้ก็ถือโอเคถูกต้องไหมฮะล่าสุดก็บอกแล้วไงฮะตำรวจเขาระบุว่าเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะมูลค่าความสูญเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านคุณยังเชื่อไหมจำภาคินได้ไหมภาคินที่ภาคินไส้กรอกเธอที่หนีไปแต่งงานที่หนีเจ้าสาวเจ้าสาวมะนาวอ่ะมะนาวไงเธอภาคินมะนาวจำได้ไหมภาคินไม่มางานแต่งงานมะนาวนั่งร้องไห้เธอจำได้ไหมภาคินภาคินไส้กรอกเน่าเออที่ขนมปังไส้กรอกที่คนเขาทำขนมปังไส้กรอกขายแล้วไม่มีใครกินเลยทั้งประเทศตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ไหมหนูจำได้ไหมลูกมะนาวก็คือเป็นเจ้าสาวที่ภาคินไม่มาแต่งงานใช่เป็นคนเดียวที่ออกมาซัพพอร์ตนางมาอยู่ฝ่ายเดียเนี่ยเหรอวันนี้นางไปสัมภาษณ์รายการขวนกระแสเป็นอีกหนึ่งตัวละครออกมาโลดแล่นในโซเชียลเลยนั่นก็คือมะนาวนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเจ้าบ่าวทิ้งงานแต่งงานจำได้ไหมฮะจำได้พบว่ามะนาวเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่ขายแม่ขายยังไงสมมุติวันนี้ดาด้าบอกดาด้าจะลงทุน 1,000 บาทฉันบอกฉันให้ดอกเบี้ยไป930บาทหมายถึงว่าถ้าดาด้าลงทุนมา 1,000 บาทเดือนหน้าดาด้าจะต้องได้ไป1,930 บาทนั่นคือทั้งต้นและดอกแต่ปรากฏมะนาวจะมาอยู่ส่วนกลางมะนาวจะเก็บไป 40% 43หรือ40หรือ 43% อ่ะตีซะ50ก็ได้ไง no 40กว่าจะเอาแค่40หรือ 43% เพราะฉะนั้นดาด้าก็จะเหลืออยู่แค่ 50% มะนาวจะอยู่ส่วนกลางมาตลอดเข้าใจไหมฮะลักษณะไม่สมมติว่าถ้ามดดำเป็นมะนาวก็จะบอกว่ามาลงทุนไหมเนี่ยได้คืนนะคืน 50% นะแต่ว่ามะนาวจะได้90มะนาวอ่ะส่งต่อให้แม่มณีมณีรับเต็มใช่มณีรับเต็มอ่ะแต่ถ้าเธออยากเป็นแบบท่านเธอไปหาเพื่อนมานะเอามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องถูกมะนาวมะนาววันนี้ออกมาซัพพอร์ตเจ้าตัวบอกออกมาเก่าเรื่องแชร์ลูกโซ่แต่เขาก็พูดดีเขาบอกตนเนี่ยรู้จักกับแม่มณีดีเมื่อปีที่แล้วครับจากการทำธุรกิจอาหารเสริมนะฮะโดยแม่มณีเนี่ยเป็นคนสั่งสต็อกของหลายแสนบาทในจังหวัดอุดรธานีทำให้มะนาวเนี่ยรู้จักแล้วก็ติดต่อกันมาวันนึงได้คุยกันเพราะแม่มณีเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างจึงชักชวนให้มาระดมทุนให้มาทำธุรกิจเปิดฝากออมสินออมเงินเนี่ยแหละนะฮะเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางภาพยนตร์ภาพยนตร์แม่มณีเนี่ยเป็นคนที่ดอกเบี้ยร้อยละ 93% แล้วก็อีก 3% ดอกสูงเกินความเป็นจริงอ่ะถ้าสมมุติมันได้ขนาดนี้กูเอาเงินทั้งแบงค์อ่ะใช่ไปฝากแล้วกูรวยรวยสุดๆแล้วนะซึ่งตนเองเนี่ยเป็นลูกค้าแล้วก็ได้ฝากเองมาก่อนนะฮะหากแม่มณีน่ะไปนั้นตนถือว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งอันนี้ขออนุญาตเอามาจากรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยนะฮะต้องให้เครดิตเขาสักนิดเดี๋ยวเขาหาว่าฉันไม่มีมารยาทไม่แย่งแขกเธอฉันไม่ขอแขกเธอเพราะเธอไม่ให้เมื่อเธอไม่ให้ไม่เป็นไรเธอเก็บแขกเธอไว้ฉันก็หน้าด้านเอาข่าวเธอมาอ่านใครจะทำไมฉันไม่แย่
้งเผื่อคนไม่ได้ดูรายการเธอมาดูรายการฉันนะเราเอื้อกันเราเป็นพี่น้องกันแม้เราจะเกลียดกันนะมันก็บอกว่าตนน่ะไม่แจ้งความเขาจะอ้าวทำไมเนี่ยฐานะคุณก็เป็นผู้เสียหายคุณก็เป็นลูกค้าทำไมยังไม่ไปแจ้งความอีกเขาบอกเพราะเงินทั้งหมดอยู่ที่แม่มณีและตนเองเนี่ยต้องให้โอกาสแม่มณีเนี่ยเพื่อไปหางานมาคืนแล้วถ้าเขาหนีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะโดยมะนาวยังได้พูดถึงประเด็นที่แม่มณีเนี่ยได้หลบหนีไปแล้วด้วยคือวันนี้เขาบุกไปบ้านแม่มณีกันแล้วเนี่ยบ้านก็ถูกล็อกไปแล้วไม่เจอแล้วนะเขาบอกแม่มณีหลบแล้วนางจะพูดอีกนะนางโลกสวยว่าไงรู้ไหมไหนล่ะหลักฐานไหนล่ะหลักฐานว่าแม่มณีหนีไปแล้วไหนล่ะเขาหนีไปยังไงแล้วตนเองก็ไม่ได้หนีเพราะตนเองเนี่ยอยู่บ้านตนเองเนี่ยอยู่บ้านเขาบอกอ้าวแล้วไม่กลัวจะโดนจับด้วยเหรอยังไม่สามารถพูดอะไรได้อยากให้ทุกคนมองข้ามความโลภของตัวเองอ่ะจุกจุกเขาก็เอาความโลภมาล่อทั้งนั้นอ่ะตนเองเนี่ยก็อยากได้ดอกแต่ทุกคนรอแล้วหรือยังรอที่จะได้ดอกแล้วหรือยังบางคนกลัวว่าแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่ารอนี้หน่อยรอไม่ได้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่เชื่อไหมบางหมู่บ้านได้รับผลกระทบนะคือทั้งหมู่บ้านเนี่ยร่วมเล่นเนี่ยไปฝากเงินกับแม่มณีเนี่ยเชื่อไหมบางคนยังสนับสนุนอยู่เลยบอกว่าอย่าไปแจ้งความเขาเดี๋ยวเราไม่ได้เงินคืนเดี๋ยวพอแจ้งความแล้วบัญชีมันถูกฟีดให้โอกาสเขาเอาเงินไปต่อเงินก่อนตอนนี้มันกลายเป็นสองฝั่งมันกลายเป็นคนสองฝั่งสองฝ่ายเลยเพราะเดี๋ยวตอนจบเนี่ยแม่มณีต้องออกมาพูดก็เพราะพวกคุณมากดดันกันอย่างนี้บัญชีเขาเลยถูกบล็อกบอกแต่ตอนนี้หมายจับออกสองใช่ไหมฮะแฟนเขาอายุ20คนนึงแล้วก็ตัวเนี่ยตัวแม่มณีอีก1คนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเอาอย่างนี้เขาถามว่าทำไมถึงเชื่อคุณคิดดูเองแล้วกันนะเขาจัดงานอีเวนต์เนี่ยเดินจัดทุกภาคเดินจัดรถโชว์เลยอะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากภาพทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเฟซบุ๊กการระดมเงินขนาดเกิดจากเฟซบุ๊กเกิดจากภาพเกิดสร้างภาพว่ามีนู่นมีนี่แล้วงานอ่ะจัดแบบยิ่งใหญ่ไม่ได้งานมีแบ็คดรอปกะโหลกกะลาเนี่ยบอกว่าคือเป็นเราเราก็เชื่อนะเออจัดงานจัดงานแบบยิ่งใหญ่เชิญดาราตัวดังๆไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออความคิดเราก็เขาสร้างตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือจริงแต่ไอ้หลักการธุรกิจเขาเรายังไม่เชื่อเพราะกำผลกำไรมันสูงเกินไปแต่ความน่าเชื่อถือตัวบุคคลมีเอาง่ายๆไอ้เซนส์อาถรรพ์เนี่ยเขาก็ลงทุนอาจ่ายดาราคนละเท่าไหร่เต็มที่ฉายคนละ3แสน3แสน10คนกับ3ล้านกูบอกกูจะสร้างหนังปุ๊บเป็นการอ่ะถ้าพูดภาษาทุกวันสตาร์ทอัพหน่อยใครอยากจะร่วมสตาร์ทอัพบ้างจะทำหนังนี่นะก็เอาดาราพวกนี้มาโปะไม่บอกว่าแม่มณีจะมาซื้อแฉเลยนะกูข้างกูจะไปทำให้เลยนะนะก็เอาแน็กชาลีเอ้ยเอาแท็กพาลันยูเอ้ยเอาแจ็คแบ็คแจ็คเอ้ยมีการเปิดตัวหนังอย่างยิ่งใหญ่นะสร้างความน่าเชื่อถือประชาชนหลงเชื่อว่าเอ้ยอันนี้มีการลงทุนร่วมสร้างหนังนะฮะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของผู้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เซนอาถันก็ชี้แจงกับทางข่าวสดว่าในส่วนเรื่องของภาพยนตร์อาถันนะฮะอาถันเซนอาถันเนี่ยทางแอร์เนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ได้รับจ้างผลิตจากคนกลางคือคนที่ขายโฆษณามาอีกทีนึงเรามีอาชีพเป็นคนทำโปรดักชันเป็นคนถ่ายทำคุณเดียก็คือมาก็คือแม่มณีนะฮะมาเป็นสปอนเซอร์ให้มาในนามมะนิลาแบรนด์ก็คือเครื่องสำอางนะฮะก็เห็นจัดงานแถลงข่าวใหญ่โตเปิดตัวใหญ่โตแล้วเขาก็มีเจตนาที่อยากจะจ้างเราก็ยินดีเป็นมันเป็นอ่ะถูกต้องใครจ้างเราเราก็ทำถูกต้องสมมติวันนี้เราเขาบอกจ้างไปทำพิธีกรทำไปไหมก็ต้องไปไปสิได้ออกไหมก็อาชีพเราใช่เขาบอกนักข่าวถามต่อในส่วนภาพยนตร์เนี่ยยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อทำต่อไหมเขาบอกว่าคงตอบว่าใช่ครับต้องเดินหน้าต่อจนเสร็จแน่นอนเพราะเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นด้วย อีกอย่างนึงคือทางเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงว่าหนังจะมีการสร้างต่อหนังจะทำต่อแต่ว่าสปอนเซอร์ไม่ใช่มะนิลาหนังเนี่ยอาจจะมีการอาจจะต้องสร้างต่อถ้าหาทุนใหม่ได้สมมติถ้าหานายทุนใหม่ได้ฉันว่าเขาอาจจะมาเป็นแค่ในนามสปอนเซอร์แต่เลตพรีเซนต์เหมือนตัวเองเป็นผู้คือถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีชื่อแบบเนี้ยน่าจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่จ่ายทุนเออเป็นแบบแต่จ่ายหรือยังในอีกเรื่องนึงนะจ่ายแล้วจ่ายทุนแล้วด้วยเหรอใช่ดาราทุกคนได้เงินหมดแล้วดาราได้เงินครึ่งนึงครึ่งเดียวครึ่งนึงบางคนเกินครึ่งอีด้าถ้าอย่างนั้นบางคนได้ก้อนหรอได้มาแล้วได้มากกว่าก้อนด้วยหรอเอออาจจะเสียนิดหน่อยถามใครอ่ะเอามาจากไหนถามใครนี่ก็ถามคนข้างในอ่ะโอเคโอเคได้มากกว่าก้อนด้วยเขาไปเบิกมางวดสองเออเหรอแล้วก็ทำไมเธอรู้ดีนะอ้าวรู้สิ
ต่ออ่ะต่อนะแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังอาจจะมีการสร้างต่อต้องเดินถ่ายต่อจนเสร็จแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นด้วยอีกอย่างนึงคือทางเราอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนรับรู้อีกหนึ่งของอาชีพของเขาในการรับแชร์ต่างๆเราจึงไม่จำเป็นจะต้องหยุดนะฮะเพราะทางทีมงานดารานักแสดงไม่ได้มีปัญหากับการทำงานคุณเชื่อไหมล่าสุดเรื่องนี้ถึงนายกค่ะเรื่องนี้ถึงนายกต้องถึงเพราะถือว่ามันเป็นกระแสที่แบบมาแรงมากแล้วมันสร้างความเดือดร้อนประชาชนจริงนายกเนี่ยเขาบอกว่าของเราเนี่ยก็บอกได้ออกพูดถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แก้ปัญหาช่อโกงประชาชนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยว่ากฎหมายมันมีหลายหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการระดมความคิดเห็นกับเกินพอเราบอกนายกก็พูดไปเรื่อยเนี่ยของกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่อยากเตือนประชาชนคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความรู้เท่ารู้ไม่เท่าทันกลโกงเล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพบางทีด้วยความละโมบโลภมากเนี่ยอยากจะได้อยากจะมีมากเกินไปเราต้องดูวิเคราะห์ให้ดีว่าไอ้สิ่งที่มันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างเงี้ยสมมติลงทุนร้อยหนึ่งได้กำไรดอกเบี้ย 93% นี่มันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันยากมากนะทุกคนเนี่ยต้องตั้งสตินะเวลาใครจะมาโน้มน้าวให้ไปลงทุนอย่างไรเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลมาให้ดีพอโดยเฉพาะอย่างเงี้ยลงทุน 1,000 บาทกำไร910เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไหนโลกก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สติกันให้มากๆเลยนะครับเขาบอกว่านายกพูดไงวะคำเชื่อมคมจริงนะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดไม่เกิดปัญญาพระท่านว่าไว้ต้องตั้งสติให้ดีนะครับนายกว่างั้นทำเสียงแบบท่านด้วยอย่าพอก่อนไปคุณรู้ไหมว่าคนล่าสุดเนี่ยลูกขายที่เสียหายอ่ะคนเดียวอ่ะ17ล้านคนเดียวลงไป17ล้านนะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาโครงการออม17ล้านเธอบอกว่าเงินว่าตอนแรกไม่เข้าใจว่าคือวงแชร์เว้ยเข้าใจว่าที่เขาโพสต์ลงทุน1,000ได้กำไร930บาทเนี่ยเป็นการฝากต่อยอดธุรกิจคิดว่าตัวแม่มณีเนี่ยมีธุรกิจมากมายเขาเชื่ออย่างนั้นเลยนะเพราะดูจากภาพที่เขาพรีเซนต์เนี่ยคงจะมั่นคงอ่ะเขาว่าอย่างนั้นเลยครั้งแรกเนี่ยกว่าจะเป็น17ลงทุนไปเท่าไหร่รู้ไหม 3,000 บาท 3,000 บาทพอเล่นได้เดือนหนึ่งเฮ้ยมันได้คืนจริงๆว่ะก็เลยโพสต์หน้าเฟซส่วนตัวคนก็เลยมาขอลงทุนบ้างก็คือเอาง่ายสร้างเครือข่ายจากความตัวเองได้เดือนแรกปุ๊บเฮ้ยเพื่อนก็เลยเฮ้ยมันได้จริงจริงมันได้จริงแต่ก็เข้าใจนะสมมตินะถ้าฉันแบบลองสามพันเฮ้ยได้จริงอ่ะแล้วถ้าได้เงี้ยต่อเนื่องแบบเกิน6เดือนอ่ะเป็นฉันก็ต้องชวนเพื่อนคนมาขอลงทุนด้วยตัวเองยอมรับว่าได้จริงจนเงินต้นของตัวเองของแบมเนี่ยมียอดถึง17ล้านบาทจากเริ่มต้น3พันนะยอดแสดงว่ามันเป็นเงินของคนอื่นมารวมๆกันนะ17ล้านของตัวเองอ่ะแค่ล้านกว่าบาทคนที่มาร่วมลงทุนได้15ล้านบาทต้องการเงินคืนแล้วฮะตอนนี้ต้องการแน่นอนต้องการเงินอย่างเดียวโดยคุณหนุ่มเขาก็ถามคุณแบมว่าได้หักเปอร์เซ็นต์ไหมเขาบอกว่าหักยกตัวอย่างเช่นแม่มณีฝาก 1,000 ได้930เขาเป็นตัวกลางเนี่ยอย่างคุณแบมคุณแบมก็จะหักอีก280ก็เท่ากับคนที่เอาเงินมาฝากเนี่ย 1,000 ก็จะได้แค่650ซึ่งก็คุ้มไหมก็คุ้มแล้วคุณแบมยังบอกอีกว่าผู้เสียหายอีกคนเนี่ยที่กำลังจะเตรียมฟ้องเนี่ยยอดเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่พันล้านครับเดี๋ยวติดตามข่าวว่าเป็นพันล้านนะกำลังเก็บหลักฐานอยู่โอ้โหพี่หนุ่มกัญชัยก็เลยถามต่อว่าอย่างเงี้ยตัวกลางคือแม่ขายจะผิดไหมเออเขาบอกว่าต้องดูเป็นกรณีไปต้องไปสอบให้มันลึกๆ ก่อนว่ามันเป็นยังไงเออคุณดูนะฮะใครว่าคนไทยไม่มีเงินมีแต่ไม่ยอมใช้แต่ไม่ใช้แต่จะบอกว่าเขาบอกมูลค่าเสียหายครั้งนี้นะรวมๆแล้วอะเป็นหมื่นล้านเป็นแน่ดีคนนึงที่บอกว่าเสียเป็นพันล้านเนี่ยน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยโอ้โหนี่น่ากลัวแม่ค้าขายตุ๊กตานะฮะเริ่มต้นแม่ค้าขายตุ๊กตาอุ๊ยไอ้อ้ําเป็นอ้ําไอ้อ้ําหล่อนเป็นคนที่ดวงดีมากเลยไอ้อ้ําปัจฉลาภาเป็นคนที่ไอ้ป้องณวัฒน์ไอ้อ้ําปัจฉลาภาไอ้ตอนเป็นคนที่ดวงดีมากเลยวันที่3นี่กําลังจะไปหลอกที่หาดใหญ่อยู่แล้วอีก4วันนี่เองอ๋อเป็นข่าวซะก่อนจริงเป็นคนที่ดวงดีสุดๆเลยอ่ะจริงๆอ้าว24นาทีผ่านไปพรุ่งนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายเชนแกเชื่อเรื่องดาวพฤหัสบดีย้ายไหมทำไมแกถึงเชื่อกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนกันอะไรทำได้ทำไว้ก่อนใช่ๆทุกวันนี้คุณจะเชื่อไหมจากคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยแม้กระทั่งจะซื้อบ้านก็ต้องเจรจากับเจ้าที่ก่อนจะต้องเชิญเจ้าที่มาลงก่อนครั้งที่แล้วเข้ามาแล้วครั้งนึงเนี่ยเราคุยกับเขาไม่จบไม่จบจริงๆไม่ได้คุยวันนี้ความเชื่อล้วนๆความเชื่อสร้างปาฏิหาริย์จนวันนี้
เชนถือว่าเป็นไม่แม่มานีอะฮะอันนี้คือของจริงๆเลยนะฮะอันนี้คือขายของจริงๆมีผลิตภัณฑ์จริงๆขายแล้วได้เงินจริงๆโอเคช่วงหน้าเชนธนาอีกครั้งนึงฮะครับผม